ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับรายการNote for Lifeนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำเคสของข้าวที่พื้นที่ตำบลเขาบางแกกนะครับอำเภอหนองฉางนะจังหวัดอุทัยธานีอันนี้เป็นเคสอีกเคสนึงนะครับที่หมู่บ้านนี้ได้ใช้สินค้าNote for Lifeนะเรามาติดตามกันเลยนะครับเชิญเลยนะครับครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับอันนี้น้องอพันเปี่ยมครับน้องอพันเปี่ยมนะครับผู้แนะนำน้องสาวใช้เนี่ยแล้วก็ชื่อนะครับพรพนาเขตกรพรพนาเขตกรนะครับผู้ที่เป็นเกษตรกรที่ใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์นะฮะได้รู้จักจากสินค้านูตฟอร์ไลท์จากใครครับจากนายละอค่ะนี่นะคุณละอนะฮะมาแนะนำนะฮะทีแรกแนะนำตอนแรกเชื่อไหมครับเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้ใช้เพราะเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะฮะใช้แล้วถึงจะมั่นใจในตัวเองตอนนี้เป็นไงบ้างครับที่ข้าวที่ใช้แล้วเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะต้นแข็งแตกกอรวงใหญ่ตอนนี้กำลังเริ่มออกรวงต้นแข็งนะครับแตกกอนะครับรวงใหญ่นะต้นที่นามีกี่พื้นฮะที่นามี2แปลง2แปลงนะฮะอีแปลงนี้กำลังได้ผลผลิตกำลังออกรวงแปลงนึงครับออกรวงแล้วกี่ไร่ครับที่ออกรวง25ไร่25ไร่นะครับออกรวงสวยเลยจ้ะนะฮะแล้วก็อีกแปลงนึงอีกแปลงนึงเพิ่งได้เดือนกว่าเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะเนี่ยหอมปทุมหอมปทุมนะครับลูกเกติศักดิ์นะครับเติบโตยากแล้วก็ดูแลรักษายากมากรบกวนอธิบายนิดนึงในการใช้สินค้านูตฟอร์ไลท์ที่ออกมาแนะนํานะฮะเริ่มแรกใช้ตอนไหนครับตอนแรกใช้ต่างกับ15วันใช้แค่ใช้เคล่ากับสูตร1นะฮะนี่ฮะนูตฟอร์ไลท์นะฮะนูตฟอร์ไลท์ใช้นูตโฟร์ไรก็ใส่100เหมือนกันอ๋อ100ซีซีเลยนะครับนี่นะฮะ100เพราะว่ามันตั้งหน้าหนาวพอดีใช่ตั้งหน้าหนาวพอดีช่วงนั้นนะฮะใช้ช่วงข้าวประมาณเดือนกว่าใช่ไหมครับแล้ว15วันฉีดทิ้งที่ตามที่ลุงอกำหนดและมาใช้สูตร2ในช่วงไหนครับช่วง2เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ชม2เดือน2เดือนใช้ตัวไหนบ้างครับแล้วก็ใช้สูตร2แล้วก็ใช้เคล่าเคล่าสูตร1ใช้มั้ยครับอันนี้สูตร1ใช้แค่50 cc เจ้านะฮะข้าว2เดือนใช้เคล่าเคล่านะครับชี้ผิดแล้วฮะเคล่า100แล้วอันนี้ใช้50แล้วอันนี้ใช้100คุกปุ๋ยใช้ในช่วงเดือนกว่ากับตั้งท้องนะฮะตัวนี้นะครับตัวปรับสภาพนะครับดินด้วยแล้วก็มีตัวแคลเซียมนะฮะตัวแคลเซียมเพื่อปรับปรุงโครงสร้างจะเห็นความแตกต่างนะครับของต้นข้าวเดี๋ยวจะมีภาพเสิร์ชนะครับเนี่ยภาพเสิร์ชให้ดูนะแล้วก็มาใช้2เดือนแล้วเรามาฉีดอีกทีตอนไหนครับช่วงข้าวตั้งท้องแล้วก็ล้างโพเพที่นี่เรียกโพเพนะครับโพเพนะโพเพโพเพมันออกไม่ออกนะช่วงนั้นคือกระทุ้งแหละนะใช้ตัวไหนครับก็ใช้ตัวนี้สูตร2แล้วก็เคล่าตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้ใช้50 cc ใช้50 cc เช่นกันนะครับอันนี้เกษตรกรนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะฮะตัวนี้ใช้50นะครับนี้ใช้100 100นะแล้วมาใช้คุกปุ๋ยด้วยนะครับแล้วมาฉีดทิ้งตอนไหนครับตอนนี้โพเพแล้วก็จะฉีดทิ้งข้างงวยงวยนะฮะข้างงวยมีพื้นนึงฉีดไปแล้วกำลังออกออกกำลังออกแล้วนะฮะกำลังออกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมีภาพไปดูนะครับเดี๋ยวต้องฉีดอีกทีโอ้ต้องฉีดอีกทีนึงครับอ๋อไล่ก้มไล่ก้มต้องไปฉีดไล่ก้มอีกทีครับท่านผู้ชมครับการติดตามนะครับการดูแลนะครับขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับแต่ละพื้นที่การดูแลไม่เหมือนกันบางทีฉีด4ครั้งบางทีฉีด5ครั้งขึ้นอยู่กับอายุข้าวนะแล้วก็พันธุ์ข้าวสะดวกนะสะดวกนะฮะแล้วเมื่อเราใช้แล้วจะเห็นความแตกต่างไหมฮะแตกต่างกันเยอะมันแบบไหนฮะเดี๋ยวมันจะเขียวทนเขียวนานแล้วมันจะแตกกอจะไม่มีอะไรกวนพุ่งข้างกันอ่ะเขามีเพี้ยกระโดดลงหนูไม่มีนะโอ้โหหนูไม่มีเลยเพี้ยกระโดดท้าได้ตอนนี้ก็ดูได้ไม่มีเลยเพี้ยกระโดดเพราะอะไรที่เพี้ยไม่กินเพราะอะไรเพราะมันแข็งไงเพราะเราใช้นี่ตั้งแต่แรกแล้วก็ใส่ยาฆ่าแมลงก็น้อยจากยาแมลงฆ่าแมลงเวลาเพี้ยระบาดเคยใช้500ใช้ประมาณ100 200ยังประหยัด200ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดอะไรบ้างครับปุ๋ยประหยัดไหมครับปุ๋ยก็เบาลงไปเยอะปุ๋ยก็ทีนี้15ไร่25ไร่นี่ใช้ลูกแรก4ลูกแล้วก็มา8ลูกแล้วก็7ลูกเดิมทีใช้กี่ลูกอ่ะเมื่อก่อนนี้ใช้เต็มเนื้อที่ก็เคยกว่าเต็มเนื้อที่เลยลดไปประมาณกี่ลูกครับตามสัดส่วนแล้วลดไปประมาณ10ลูก10ลูกนะครับท่านผู้ชมตีว่าลูกละพันตีว่าลูกละพันนะลดไปหมื่นหนึ่งเลยนะฮะลดไปค่าจ่ายนะฮะแล้วเรานะครับจะติดตามครับตอนเก็บเกี่ยวอีกทีนึงนะฮะอยากจะให้ฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ค
มาใช้จุดพันนุสไลด์นะครับคนที่ไม่เคยใช้ทดลองเลยค่ะไม่เสียหายอะไรเลยแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าปลื้มใจและดีใจขึ้นกับเราเยอะน่าภูมิใจค่ะภูมิใจครั้งที่แล้วนี่ได้กี่เกียร์ครั้งที่แล้วได้ไป16เกียร์เองมั้ง16เกียร์แล้วครั้งนี้คิดว่าได้ประมาณกี่เกียร์นะน่าจะใกล้เคียง20 20เดี๋ยวเราติดตามผลกันนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรวยกันครับรวยสิรวยครับโอเคขอบคุณมากครับ